ราศีสิงห์เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงดวงชะตาชีวิตไว้จะมีคู่สมปรารถนาฟันธงโย่หัวอิ่มปากอิ่มท้องสักทีทำเบะปากนะเหมือนไม่อยากได้คู่ไม่อยากได้หรองั้นขอให้ไม่ได้ตามว้ายมีคู่มาก็เสียเงินอยู่ดีอ่ะอย่าไปทำนิสัยแบบนั้นดิเพราะฉะนั้นราศีสิงห์จะโดดเด่นเรื่องคู่ครองค่ะเรื่องการงานการเงินไม่เด่นกับเขาบ้างเลยหรออ้าวการงานเลยจะตีโพยตีพายทำไมจะเอาทุกเรื่องนี่ไงมันต้องไล่เรียงสิ่งนี้นะไอ้คำว่าคู่เนี่ยแม่หมอฟังดูให้ดีอันนี้ลูกหมอเขาไม่เข้าใจคู่แปลว่าคู่ครองตุดาหงันร่วมสัมพันธ์สวาทไม่ขาดกันคู่มิตรที่เกื้อกูลจัดเป็นคู่บุญคู่วาสนาเห็นหน้าแล้วอยากช่วยเออใช่เจ้านายเห็นแล้วเกื้อกูลเออเก่งมีความสามารถเอามาร่วมหุ้นให้โบนัสพิเศษคู่ได้ไหมแหมนี่คือความหมายอย่างนี้การงานดีการเงินดีไหมองค์รวมของดวงชะตาเนี่ยคนเกิดราศีสิงห์เหมาะทำงานด้านวงการบันเทิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความสวยสวยงามเสื้อผ้าแฟชั่นชอบนักทำไมไม่คิดเปิดร้านให้เป็นเครื่องของรักๆของมดดำขายได้หรือของเก่าๆที่มีเอาไว้เอามาขายบ้างดิสมบัติเยอะมากเลยคนดำอ่ะซื้ออะไรไม่รู้มากองไว้เต็มบ้านเลยชอบซื้อช่วงเซลแล้วก็เอามาหมกไว้เต็มแต่มีคนเอาไปช่วยใช้หมดนะมีไหมมีพี่อ๋อเหรอหนูไม่เคยเหลือเลยไม่คิดจะเหลือถ้างั้นวันหลังก็ไม่ต้องให้เขาใช้สิเอามาออกบูชาของดีกว่าเนาะบ้านเป็นฮาเลมไงการเงินล่ะโดยส่วนตัวตัวเองก่อนนี่โดนโกงไปจะได้คืนบ้างไหมถ้าเขาเอาไปแล้วเขาไม่คืนนั่นแปลว่าชาติที่แล้วเราเป็นหนี้เขาเป็นกรรม เป็นหนี้เขาก็จบกันไปแต่จะบอกให้ชื่นใจว่าคนเกิดราศีสิงห์เมื่อประมาณปีครึ่งที่ผ่านมาราหูโคจรในเรือนการเงินเรียกว่าราหูคนทรัพย์คนในกระเป๋าคนในกางเกงคนในกระเป๋าเสื้อคนเงินอีลุ่ยฉุยฉายมากอีลุ่ยฉุยแฉกมากที่ผ่านมารายจ่ายเยอะและต่อไปนี้ล่ะหลังจาก16มกราคมแต่แปลว่าวันที่16เนี่ย16มกราคมราหูย้ายนะใช่ต้องไปร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์รับส่งพระราหูไปไหมไปไหมไปชอบแนวเขาเดี๋ยวเตรียมที่ไว้ให้นั่งเลยวัดเจ้าอามไปถูกไหมวันที่31มกราวันที่16 16 16 16จะมีพิธีนพเคราะห์รับส่งราหูที่วัดเจ้าอามไปนะเอางั้น16นะกี่โมงฮะก็ตั้งแต่6โมงเย็นถึงประมาณ4ทุ่มโอเคทีนี้อย่างนี้นะราหูเนี่ยจะยกวันที่16มกราคมยกมาทับตัวเองแปลว่านี่ที่ถูกล้วงไปจะกลับคืนมาคนจะเอาหนี้สินที่เขาเคยยืมไปมาคืนว้าวชอบถูกใจถูกใจราศีสิงห์เนี่ยปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนะดีมากได้ร้ายถึงวิบัติได้เพราะเหรอเพราะราหูทับเรือนชะตาเดี๋ยวประมาณวันที่9กุมภาพันธ์พฤหัสบดีท่านมาช่วยทันและมาช่วยอวยประโยชน์ให้ไปอยู่จนถึงวันที่6 7สิงหาคมเพราะฉะนั้นอยู่ไปถึง6ถึง7สิงหาคมนั้นแปลว่าอะไรมันจะเป็นห่วงเวลากุมภามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ย6 7เดือนเนี่ยนะจะเป็นห่วงเวลาที่ทําให้ชาวราศีสิงห์ไม่เหมือนราศีอื่นที่อยู่นะโจรเข้ามาจี้หัวอะไรไปนี่แปลว่าอะไรโจรมาจี้ปุ๊บตำรวจมาช่วยมันจะมีบุญมาช่วยเกื้อกูลสมประโยชน์ได้ประโยชน์มันจะเกิดผลดีนะเพราะนั้นราศีสิงห์ไม่ได้ร้ายซะเลยทีเดียวมันจะเป็นเหตุเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นแล้วก็เรียนรู้ในการได้ในการเสียในการแลกเปลี่ยนในห่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาถึงสิงหาให้ดีหลังจากนั้นอีกประมาณอีกสักปีนึงเนี่ยมันราหูท่านจะอยู่องค์เดียวไงท่านอาจจะร้ายได้เพราะนั้นถ้ารู้เท่าทันเช่นเดินทางไกลไปต่างประเทศไปสร้างพระไปทำบุญอยู่ไม่ติดที่ย้ายบ้านย้ายเตียงย้ายมุมนอนของเนี่ยที่มันจะตกใส่เหมือนราหูที่ทับเนี่ยตกใส่เนี่ยเราย้ายที่เราเดินทางมันตกโดนเราไหมไม่โดนถูกต้องสุขภาพล่ะสุขภาพจะเป็นโรคหนึ่งที่เกิดขึ้นคือโรคสำออยโอ้ยเมื่อยโอ้เจ็บลองทำดิทำไม่ค่อยเป็นนะเหรอแหมทำไม่ค่อยเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่คนที่ใช่จะทำเนี่ยก็จะเป็นโรคสำออยยาสำออยก็แล้วกันหมดแล้วยังสิงหมดแล้วยังหมดแล้วเอาต่อไปเรื่องความรักยังไม่ได้ทายเลยเนี่ยก็บอกว่าความรักก็จะเป็นแบบอะไรอ่ะจะคึกคักหรอ
คู่ก็บอกจะได้คู่ไงเมื่อกี้ก็พูดเปิดไปแล้วไงคึกคักได้มีตลอดปี